Hello and welcome to the English Ogu with me, Ajahn Mesha Dr. Rashid Misri. Our today's episode is number 10. What I'm going to talk about is public speaking. Among four skills of English, I'm not sure if you are good at any particular skill or you are good at all four skills of starting from listening, speaking, reading, and writing. But actually, you know, if possible, as a language learner, you should be able to listen, to speak, to read, and to write in English effectively. However, the four basic skills of English are for communication. If possible, you have to integrate all four skills into effective communication. That's the bottom line. What I'm going to first talk about is types of speaking. I'm not sure if you like to speak in English or not, but if you want anybody to, you know, admire your English proficiency, speaking is a very, you know, productive skill, and also it's very obvious for you to learn. What I'm speaking now, if you can understand 100% what it's all about, it means that your listening comprehension is very good. But if you are good at listening, but it doesn't mean that you are, or you will be good at speaking, because, you know, those skills are quite separate, and it depends on how much or how often do you practice those each skill in particular. ในวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะสอนให้กับนักเรียนซึ่งเป็นทักษะการพูดนะครับจะพูดเรื่องของประเภทของ public speaking ก็คือการพูดในที่สาธารณะจริงๆแล้วในหลักสูตรชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายเนี่ยนักเรียนก็จะต้องเรียนเรื่องของการพูดนะครับการฝึกทักษะการพูดซึ่งเป็นทักษะที่ productive skill ก็คือเราจะต้องสร้างสิ่งที่เราพูดขึ้นมานั่นก็คือการพูดในที่ต่างๆเสียงที่เปล่งออกมาเนื้อหาที่เราใช้พูดเราอยากจะให้ใครชมว่าเราเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าทักษะการพูดคือเราพูดภาษาอังกฤษเก่งเราพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วคนก็จะชมนะชื่นชมเราว่าโอ้คนคนนี้เก่งจังเลยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในการพูดนะครับทักษะอีกอย่างนึงที่จะโชว์ออฟได้ว่าเราเก่งภาษาอังกฤษก็คือทักษะการเขียนทั้งทักษะการเขียนและทักษะการพูดเนี่ยเป็น productive skills นั่นหมายความว่าถ้าเขียนคนที่เก่งภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษเก่งๆก็จะมีสิ่งที่เขาเขียนออกมาให้เราได้อ่านโอ้เลือกใช้คำศัพท์เท่จังเลยใช้โครงสร้างที่มันซับซ้อนแล้วก็มีความรู้ในเนื้อหาที่เขียนก็เช่นเดียวกับการพูดครับการพูดก็จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆเช่นเดียวกับการเขียนแต่จะมีเรื่องของเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการพูดนะครับดังนั้นวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องของทักษะการพูดซึ่งไม่ได้มีโดยตรงในการสอบไม่ว่าจะเป็นแกตหรือแพทหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ในการสอบทุนประเภทต่างๆของนักเรียนชั้นม.ปลายหรือในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเขาจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยหรือที่เราคุ้นๆกันนะครับเรื่องของอินเทอร์วิวและในระดับนักเรียนชั้นม.ปลายเนี่ยก็จะมีการประกวดการพูดเป็น public speaking contest หรือเป็น speaking contest นะครับในระดับชั้นม.ต้นก็มีในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของประเภทของ public speaking นะครับเรามาดูกันเลย First of all I would like you to know the definition of public speaking Public speaking is the act of deliveringa message or speech to an audience in a formal setting such as a business meeting, conference, or public event. The main purpose of public speaking is to inform, persuade, or entertain the audience, and the speaker may use visual aids, storytelling, humor, and other techniques to achieve their goals. Public speaking can be intimidating for many peopleBut it's a very important skill in many fields,
including business, politics, education, and entertainment. Effective public speaking requires careful preparation, clear and concise communication, and the ability to engage and capture the attention of an audience. ข้อความทั้งหมดนี้จะพูดถึงเรื่องของคำจำกัดความของคำว่า public speaking นักเรียนมีปัญหาเรื่องคำศัพท์ใดๆไหมครับในขณะที่อาจารย์พูดไปด้วยเนี่ยนักเรียนก็จะได้ฟังแล้วก็เห็นจอภาพด้วยก็จะเป็นเหมือนกับเราได้อ่านแล้วก็ได้ฟังไปด้วยในขณะเดียวกันน่าจะทำให้ความเข้าใจของเราดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้คำศัพท์ในข้อความที่เห็นนี้หรือที่เราฟังมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องของคำศัพท์ก็จะมีประโยชน์ยิ่งเรารู้เยอะก็ยิ่งดีครับในข้อความทั้งหมดเนี่ยลองดูสิครับว่าเรามีคำศัพท์ที่ไม่รู้กี่ตัวด้วยกันเขาบอกว่า public speaking is the act of delivering คำว่า deliver เติม ing เข้าไปมันอยู่หลัง preposition of ก็จะเป็นverb ที่ตามหลัง preposition เราก็จะใช้ verb รูป ing อันนี้ก็เป็นกฎเบื้องต้นที่เราทราบอยู่แล้วการพูดในที่สาธารณะนั้นก็คือเป็นการ act ก็คือการแสดงออกถึงการส่งข้อมูลข่าวสารคำว่า a message ก็คือข้อความ or speech หรือคำพูดให้กับ an audience ก็คือผู้ฟัง in a formal setting ใน setting ก็คือในบริบทในสภาพที่เป็นทางการคำว่า setting เนี่ยแปลว่าทั้งสถานที่และเวลาที่เป็นทางการ such as อย่างเช่น a business meeting ในการประชุมทางธุรกิจในการประชุมที่เป็น conference และในการประชุมที่ในเหตุการณ์ที่เป็น public event ก็คือ เหตุการณ์ในที่สาธารณะแปลว่ามีคน เข้าไปอยู่เข้าไปฟังเข้าไปชมเยอะแยะเลยThe main purpose of public speaking is วัตถุประสงค์หลักของการพูดในที่สาธารณะ is ก็คือ to inform เพื่อแจ้งให้ทราบ to persuade เพื่อเชิญชวนหรือชักชวนและ to entertain และเพื่อทำให้เกิดความบันเทิงแก่ใครครับ the audience แก่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักๆของ public speaking ก็จะมี3อย่างก็คือ to informto persuade แล้วก็ to entertain the audience ต่อมา or other techniques and the speaker may use และผู้ที่พูดเนี่ยผู้พูดอาจจะใช้ visual aids ก็คือเครื่องช่วยในการมองเห็นก็แปลว่าสื่อทัศนะอุปกรณ์นะครับ visual aids storytelling ใช้การเล่าเรื่องใช้ humor อารมณ์ขันหรือ other techniques แล้วก็ใช้เทคนิคอื่นๆ to achieve their goals เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่วางไว้นะ to achieve their goals public speaking can be intimidating คำนี้น่าสนใจนะครับintimidate แปลว่าทำให้สะพึงกลัวทำให้ขนหัวลุกการพูดในที่สาธารณชนเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ intimidate มันคุกคามมันข่มขู่มันทำให้น่ากลัว for many people สำหรับคนเป็นจำนวนมากนักเรียนลองถามตัวเองสิครับว่าเราได้เคยมีโอกาสพูดต่อหน้าเพื่อนในห้องเรียนไหมหรือต่อหน้าคนอื่นๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนในบริบทที่เป็นทางการเคยไหมครับแม้แต่การพูดสั้นๆ นะครับเช่นการอวยพรวันเกิดกับเพื่อนแล้วก็มีคนอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่มีเพื่อนกับเราสองคนเท่านั้นมีเพื่อนๆคนอื่นด้วยมีญาติของเพื่อนพ่อแม่ของเพื่อนสมมุติเราได้รับเชิญไปในงานวันเกิดแล้วเพื่อนๆก็ให้เราเป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าของวันเกิดคือเพื่อนของเรานี่ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นอะไรครับเป็น public speaking ซึ่งมันก็จะมีวัตถุประสงค์หลากหลายแต่หลักๆก็จะมี3อย่างอย่างที่บอกไว้นะครับต่อมาคนที่พูดก็อาจจะใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการมองเห็นนะช่วยในการพูดด้วยการพูดในที่สาธารณะนั้นอาจจะน่าสะพรึงกลัวสำหรับคนจำนวนมากแต่ว่ามันเป็นทักษะที่มีความสำคัญมาก
ในหลายๆแขนงวิชาชีพเพราะฉะนั้นคำว่า in many fields ไม่ใช่แปลว่าท้องทุ่งไม่ใช่แปลว่าสนามfields ในที่นี้ก็คือในแวดวงอาชีพต่างๆ including รวมทั้ง business ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องธุรกิจ politics การเมือง education การศึกษา and entertainment และก็เรื่องของความบันเทิง effective public speakingการพูดในที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ requires มันต้องการ requires แปลว่าจำเป็นหรือต้องการ careful preparation การเตรียมการที่รอบคอบคำว่า careful แปลว่าระมัดระวังแปลว่า อย่างตั้งอกตั้งใจอย่างให้ความสนใจแล้วก็จะต้องมีเรื่องของ clear and concise communication การสื่อสารที่ชัดเจนแล้วก็กระชับถูกต้องคำว่า clear and concise ก็คือชัดเจนและถูกต้อง and the ability to engage และความสามารถที่จะ engage แปลว่าทำให้เกี่ยวข้อง and capture และจับ the attention ความสนใจ of an audience ของผู้ฟังแน่นอนครับเราเห็นนักโต้วาทีเราเห็นผู้ที่กล่าวสุนทรพจน์ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ใดๆหรือนักการเมืองที่เขาหาเสียงปราศัยหาเสียงเหล่านี้ครับถือว่าเป็น public speaking เราได้ทราบ definition ไปแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะแยกออกมาให้เห็นเป็นประโยคว่า public speaking มันคืออะไรแล้วต่อมาวัตถุประสงค์ของ public speaking มีอะไรบ้างแล้วก็ต่อมา public speaking เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับคนหลายๆคนแต่มันเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่ครั้งใดครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราจะต้องพูดต่อหน้าคนอื่นไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆก็ตามนะครับดังนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ intimidating แต่เราก็ต้องทำไมครับเราต้องพูดนะครับต่อมาการพูดที่มีประสิทธิภาพการพูดในที่สาธารณะที่มีประสิทธิภาพนั้นมันต้องมีอะไรบ้างเห็นไหมครับต้องมี careful preparation แน่นอนก็ต้องเตรียมการแล้วสิ่งที่บางทีเราเห็นคนพูดน่ะเขาไม่ได้มองหน้าจอไม่ได้มองโพยไม่ได้มองร่างที่เขาจะพูดเลยหรืออาจจะเหลือบมองเล็กน้อยไม่ใช่มาอ่านให้ฟังถ้าอย่างนั้นเป็นการอ่านไม่ใช่เป็นการพูดแล้วครับดังนั้นเวลาเราจะพูด public speaking เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีSo I think that it's very important for any students to practice your speaking skill so that you know you can get into any types of public speaking. Have you ever told or share any jokes to your friends in front of your friends? If you have a group of people who are listening to you, okay, and then you are the speaker, that is a public speaking. It depends on what types of public speaking.Which I'm going to share with you now. There are several types of public speaking, including informative speeches, persuasive speeches, entertaining speeches. อันนี้ก็คือ3หลักที่บอกมาแล้วว่าเป็นประเภทของการพูดในที่สาธารณะเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อเชิญชวนและเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็ยังมีอีก2อย่างที่พิเศษขึ้นมาก็คือmotivational speeches การพูดที่สร้างแรงจูงใจ and ceremonial speeches และการพูดในพิธีการต่างๆก็จะเพิ่มมาอีก2อย่างนะครับที่พิเศษ informative speeches are meant to educate or inform an audience on a specific topic persuasive speeches aim to convince an audience to take a particular actionor adopt a certain point of view. The third one, entertaining speeches are meant to make an audience laugh or otherwise entertain them. เพราะฉะนั้นนี่คือประเภทของการพูดในที่สาธารณะทั้ง3อย่างหลักๆอย่างแรกคือ informative speeches ก็คือทำไมครับเพื่อ educate ให้ความรู้หรือเพื่อแจ้งให้ผู้ฟังทราบถึงspecific topic เรื่องเฉพาะต่อมา persuasive speeches
การพูดเพื่อเชิญชวนเพื่อเชิญชวนก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้ฟังเนี่ยทำไมครับ convince ไป convince ผู้ฟังทำให้ผู้ฟังนั้นเขาเชื่อเพื่อที่จะ take a particular action เพื่อที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหรือเพื่อรับเอาความคิดของเราแล้วไปปฏิบัตินี่คือ persuasive speeches the last one entertaining speeches การพูดเพื่อสร้างความบันเทิงก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยหัวเราะอย่างเช่นการเล่าเรื่องโจ๊กอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วว่านักเรียนเคยเล่าเรื่องโจ๊กที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับให้กับเพื่อนๆฟังไหมนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของ public speaking ที่เราทำไมครับสร้างความบันเทิงให้กับผู้ฟังทำให้เขาหัวเราะทำให้เขามีความสุขทำให้เขารื่นเริงเพราะฉะนั้นดังนั้นนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆของประเภทการพูดในที่สาธารณะและจะมีพิเศษเพิ่มมาอีก2 อย่างนะครับก็คือ motivational speeches are intended to inspire or encourage the audience while ceremonial speeches make an important occasion or event ถ้าเป็นการพูดเพื่อ motivational ก็คือสร้างแรงจูงใจนะครับสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ฟังก็จะทำให้เขาเกิดแรงดลบันดาลใจแรงดลบันดาลใจทำให้เกิด encourage ก็คือไปกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้ฟังมีแรงฮึกเหิมขึ้นมามีแรงจูงใจมีแรงดลบันดาลใจขึ้นมาในขณะที่การพูดแบบ ceremonial ก็จะพูดในโอกาสต่างๆเช่นโอกาสในวันเกิดโอกาสในวันครูโอกาสในวันสำคัญทางศาสนาหรือในพิธีแต่งงานเป็นต้นนักเรียนก็จะได้ทราบประเภทของการพูดในที่สาธารณะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างมาแชร์ให้ตัวอย่างที่จะมาแชร์ในวันนี้เป็น persuasive speech นะครับเป็นการพูดเพื่อที่จะเชิญชวนเดี๋ยวลองมาดูเนื้อความกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาแปลให้ฟังในตอนท้าย Good evening ladies and gentlemenI'm here tonight to talk to you about a critical issue that affects us all, climate change. For years, scientists have warned us about the consequences of our actions, and yet we continue to emit greenhouse gases that warm our planet, cause erratic weather patterns, and threaten the stability of our ecosystem. It's time that we stop ignoringthese warnings and take action to mitigate the damage before it's too late. Think about what kind of world we want to leave for our children and grandchildren. Do we want to hand them a planet that is struggling to survive, where extreme weather events are the new normal and our most precious resources are depleted? Or do we wantto leave behind a sustainable world where nature thrives, resources are abundant, and all people have access to clean air, water, and land. I urge you to consider the long-term implications of our actions and the urgency of this issue. Every small step we take, like reducing our energy consumption,or recycling can have a meaningful impact. But we need to do more. We need to demand that our leaders take bold action on climate change, invest in renewable energy, and reduce our dependence on fossil fuels. Together, we have the power to make a difference. Let's commit to creatinga sustainable future for ourselves, our children, and generations to come. Thank you. นี่ก็คือคำพูดที่เป็น persuasive speech เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคนที่จะมาพูดในที่สาธารณะแล้วก็เป็นการพูดเพื่อเชิญชวนให้คนเขาเชื่อและปฏิบัติตาม
อย่างเช่นอาจารย์เป็นศิษย์เก่าเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมเป็นโรงเรียนมัธยมเปิดสอนก็จะเป็นชั้นม.4 ม.5 ปัจจุบันก็จะมีม.4 ม.5 ม.6 ก็เป็น3ระดับ3ปีต้องเรียน3ปีนักเรียนจบม.3 ทั่วประเทศที่เก่งๆเก่งบ้างไม่เก่งบ้างหรืออยากจะมาลองสนามสอบเขาก็อยากจะมาสอบเข้าที่โรงเรียนเตรียมอยากเป็นนักเรียนเตรียมอยากเรียนที่โรงเรียนเตรียมเพราะอะไรหรืออาจารย์เป็นอาจารย์เคยเป็นอาจารย์ที่คณะครุศาสตร์จุฬาเรามีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสาธิตอันดับหนึ่งของประเทศทำไมนักเรียนถึงอยากจะมาเรียนที่สาธิตจุฬาอาจารย์ก็จะมาพูดเชิญชวนให้เหตุผลยกตัวอย่างมีตัวเลขให้เห็นถึงความสำคัญทำไมเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วเราจะได้อะไรถ้าเราสามารถมาสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนสาธิตจุฬาหรืออ้าวมาเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องเตรียมการใช่ไหมครับต้องมีเหตุผลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วยิ่งถ้าพูดเรื่องที่เราจะต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนักเรียนก็จะต้องทำไมครับมีการเตรียมการเรื่องของ climate change เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเรามีภาวะเรือนกระจกเกิดขึ้นนักเรียนชั้นม.ปลายแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องมาเกือบ20ปีแล้วครับเราก็ยังพูดอยู่ไม่เลิกพูดสักทีนึงเพราะมันยังมีผลกระทบต่อโลกอยู่พอพูดแล้วเชิญชวนก็แล้วคนฟังก็แล้วแต่ทำไมครับเขาไม่ไปปฏิบัติตามผลกระทบมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดทุกปีพูดทุกครั้งที่มีโอกาสเชิญชวนทุกครั้งให้เห็นความสำคัญทำยังไงถึงจะลดภาวะของโรคร้อนแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเราก็จะรู้ข้อมูลพวกนี้แต่พอจะต้องมาเตรียมเพื่อที่จะพูดเชิญชวนก็ต้องเตรียมการเยอะอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการพูดในที่สาธารณะเนี่ยต่อให้คนที่พูดเก่งอาจารย์ราเชนเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่พูดเก่งชอบพูดเวลาได้รับมอบหมายให้สอนวิชาต่างๆตอนอยู่ที่คณะครุศาสตร์จุฬาก็จะได้สอนทักษะการพูดการพูดมันมีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องฝึกคนที่ไม่ช่างพูดคนที่ไม่ค่อยชอบพูดเราก็จะเสียเปรียบเช่นเดียวกันครับเหมือนกับภาษาไทยเรารู้ภาษาไทยทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาใดๆ อ่านออกเขียนได้ออกเสียงก็ไพเราะเสียงก็ดีแต่เราไม่ชอบพูดพอจะให้มาพูดในที่ที่สาธารณะเราก็จะยากลำบากอันนี้มันก็ต้องฝึกนั้นการพูดเนี่ยก็ต้องพูดกันทุกคนต้องฝึกกันทุกคนล่ะครับและยิ่งเป็นทักษะ productive อย่างที่บอกเนี่ยไม่งั้นเราก็จะเสียเปรียบหรือได้คะแนนในทักษะการพูดน้อยกว่าทักษะอื่นนะครับในการเตรียมการอันนี้ก็จะมี introduction เหมือนเป็นการเกริ่นแล้วก็ทักทายผู้ฟังผู้ฟังจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ละแล้วแต่บริบทถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนและนักเรียนรู้ว่าใครเป็นคนฟังมีเพื่อนๆเป็นคนฟังรุ่นพี่รุ่นน้องครูบาอาจารย์สมมติพูดในโรงเรียนเนาะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนaudience ทักทาย Good evening ladies and gentlemen อันนี้ก็พูดสวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายข้าพเจ้าอยู่ที่นี่คืนนี้เพื่อที่จะพูดกับท่านเกี่ยวกับปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อพวกเราทั้งปวงก็คือเรื่องของ climate change 4 years เป็นเวลาหลายปีแล้วนักวิทยาศาสตร์ have warned us เห็นไหมใช้ present perfect tense เพราะว่า 4 years เป็นเวลาหลายๆปีแล้วตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมากได้กล่าวเตือนพวกเรา about เกี่ยวกับ the consequences เกี่ยวกับผลลัพธ์ผลที่ตามมาของ our actions การกระทำของเรา and yet we continue to emit และแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงทำไมครับปล่อยแก๊สเรือนกระจก greenhouse gases that warm our planet ซึ่งทำให้โลกของเราดาวเคราะห์ของเราอุ่นนะครับ
cause erratic weather patterns ทำให้เกิดรูปแบบของอากาศที่มัน erratic ถ้าเราได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของ climate change มาเยอะๆนักเรียนก็จะรู้เลยว่า erratic ความหมายคืออะไร and threaten the stability และมันจะทำไมครับ threaten ไปคุกคามถึง stability ความมั่นคงความคงที่ of our ecosystem ของระบบนิเวศวิทยาเราก็จะเห็นคำว่า ecosystem เราจะเห็นคำว่า stability เราเห็นคำว่า threaten เราเห็นคำว่า erratic เราเห็นคำว่า consequences เราเห็นคำว่า affects us พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ climate change ถ้าใครเคยอ่านหลายหนหลายครั้งเวลามาฟังสมมติฟังนะครับอันนี้อาจารย์เอาดราฟต์มาให้เห็นด้วยเราก็จะได้อ่านและได้เห็นคำศัพท์ด้วย It's time that we stop ignoring these warnings มันถึงเวลาแล้วที่เราทำไมครับจะต้องหยุดการ ignoring การเพิกเฉยต่อคำเตือนเหล่านี้แปลว่าจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไม่สนใจเกี่ยวกับคำเตือนเหล่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ and take action และจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง to mitigate เพื่อที่จะทำไมครับ mitigate the damage คำว่า mitigate นี่ก็จะเป็นคำที่อยู่ในเรื่องของ climate change damage ความเสียหายเรารู้อยู่แล้ว before it's too late ก่อนที่มันจะสายเกินไปอาจารย์ไม่แปลให้สองตัวนะครับคือ erratic กับคำว่าmitigate ต่อมาครับ think about what kind of world we want to leave for our children ลองนึกถึงประเภทของโลกที่เราอยากจะปล่อยทิ้งไว้ให้กับลูกหลานของเราให้กับลูกๆของเราให้กับหลานของเรา do we want hand them เราต้องการจะส่งดาวเคราะห์ที่มันทำไมครับ strugglingกำลังจะดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะอยู่รอดให้กับพวกลูกหลานเราหรือ Where extreme weather events โลกซึ่งทำไมครับที่มีเหตุการณ์สภาพอากาศที่มันสุดขั้วร้อนก็ร้อนสุดขั้วหนาวก็หนาวสุดขั้วไม่มีอะไรเป็นกลางๆเลยเราอยากจะส่งโลกที่เป็นแบบนี้ให้กับลูกหลานเราอย่างนั้นใช่ไหมและมันจะเป็นโลกที่เป็น new normal เป็นเรื่องปกติใหม่อย่างนั้นหรือAnd our most precious resources are depleted. และก็ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราก็ทำไมครับมันลดน้อยลงล่อยหลอลงคำว่า depleted เนี่ยก็เป็น verb ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วย Or do we want to leave behind? หรือเราต้องการจะปล่อยทิ้งไว้เบื้องหลังโลกที่มัน sustainable ที่มันยั่งยืน where nature thrives ซึ่งทำไมครับธรรมชาติมันก็ทำไมครับเจริญงอกงามของมันมีชีวิตอยู่รอดได้ resources are abundant ทรัพยากรธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์และผู้คนทั้งหลายก็ have access มีการเข้าถึงอากาศดีน้ำสะอาดแล้วก็ดินแดนสมบูรณ์เลือกเอาเราอยากจะทิ้งโลกแบบไหนให้กับลูกหลานของเราต่อมาก่อนจะประกาศสุดท้ายข้าพเจ้าขอกระตุ้นให้เราพิจารณาถึงการใช้งานในระยะยาวของการกระทำของเราคำว่า implication เนี่ยหมายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราในระยะยาวและ urgency คือความเร่งด่วนในปัญหานี้อย่าเพิกเฉยเรื่องเร่งด่วนปัญหาสำคัญเลยถ้าไม่แก้ตอนนี้เดี๋ยวก็แย่กันหมดเลย every small step we takeทุกๆย่างก้าวเล็กๆที่เราดำเนินการอย่างเช่นลดเรื่องของอะไรครับการใช้พลังงานหรือเรื่องของการรีไซคลิ่งเราก็จะมีผลกับซึ่งมันมีผลกระทบที่มีค่ามีความหมายกับเราเนี่ยครับ meaningful impact คำว่า impact ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยนะครับ but we need to do more แต่ยังไงก็ตามเราต้องทำให้มากกว่านี้ไม่ใช่ทำแค่นี้ครับ We need to demand that เราต้องการที่จะทำไมครับ demand ต้องการเรียกร้องว่า our leaders ผู้นำของเราผู้นำรัฐบาลผู้นำประเทศผู้นำโลก
ประเทศมหาอำนาจทั้งหลายแหละ take bold action bold b o l d แปลว่ากล้าหาญต้องดำเนินการอย่างกล้าหาญในเรื่องของ climate change แล้วก็ลงทุนเรื่องของพลังงานทดแทนคำว่า renewable energy ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ and reduce our dependence แล้วก็ลดการพึ่งพาอาศัยพลังงานที่เกิดจากฟอสซิลที่มันทับถมก็คือพลังงานธรรมชาติเราต้องสร้างอะไรเป็น renewable energy พลังงานทดแทนขึ้นมาแทนพลังงานที่เป็นฟอสซิลfuels นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณคำสุดท้ายเลยแล้วก็บอกว่าสรุปรวมกันแล้วเนี่ยเราจะต้องร่วมแรงกันเพื่อที่จะ make a difference ก็จะเป็นสำนวนนะครับ make a difference แปลว่าสร้างความแตกต่างเราควรจะสร้างความแตกต่างให้มันเกิดขึ้น let's commit to เรามาร่วมกัน commit แปลว่ากระทำแล้วตามด้วย commit to และตามด้วย verb ing นะครับไม่ใช่ to create นะครับLet's commit to creating การสร้างอนาคตที่มันยั่งยืน sustainable future สำหรับตัวเราเองตัวลูกหลานของเราแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ thank you ครับจบท้ายนี่คือเป็น public speaking ถ้าดูจากความยาวแล้วน่าจะประมาณไม่เกิน3นาทีอันนี้คือพูดแบบช้าๆนะครับถ้าพูดเร็วๆเนี่ยนาทีกว่าก็หมดละดังนั้นขอให้นักเรียนได้ไปฝึกเรื่องของทักษะการพูดด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วที่โรงเรียนเราก็อาจจะไม่ค่อยได้มีการฝึกการพูดนะครับการพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้คนพบเห็นคนได้ฟังเราเนี่ยรู้สึกประทับใจว่าโอ้เด็กคนนี้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงดีจังเลยแล้วถ้าเขาฟังลึกๆอ้าวไม่ใช่สำเนียงดีอย่างเดียวภาษาที่ใช้เนี่ยก็ถูกต้องไวยากรณ์เลือกคำศัพท์ได้เหมาะสมแล้วก็ทำไมครับมีความรู้ในเรื่องที่พูดด้วยแปลว่าคอนเทนต์ที่เราพูดตรงประเด็นถูกต้องดังนั้นเรื่องของการพูดต้องฝึกไปเยอะๆนะครับแน่นอนถ้านักเรียนพูดเก่งสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเก่งด้วยการพูดเราก็จะมีเพื่อนเยอะเราก็จะสามารถพูดคุยกับคนทั่วโลกที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้หรือเจ้าของภาษาอังกฤษแน่นอนเราพูดได้อยู่นะครับดังนั้นขอให้ฝึกนะครับฝึกเยอะๆในเรื่องของ public speaking ด้วยครับสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะครับอาจารย์จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ